สวัสดีค่ะวันนี้เพนก็จะชวนทุกท่านมาทำน้ำส้มสายชูที่หมักจากกล้วยกันค่ะวันนี้เราก็มีกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมเปลือกดำๆแบบนี้นะคะค่ะถ้าท่านใดมีกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมแบบนี้ก็อย่าทิ้งนะคะนำมาทำประโยชน์หรือนำมาทำอาหารเป็นน้ำส้มสายชูไว้สำหรับปรุงอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะนำกล้วยที่สุกงอมแบบนี้นำไปตากหรือนำมาเป็นน้ำเชื่อมกล้วยน้ำเชื่อมกล้วยใส่หลับได้เหมือนกันนะคะค่ะวันนี้วัตถุดิบของเพนก็จะมีน้ำตาลทรายแดงค่ะวันนี้เราก็จะใช้น้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะค่ะและก็เป็นน้ำดื่มน้ำสะอาดนะคะ600 ml ค่ะเราก็สามารถใช้น้ำมากหรือน้อยตามปริมาณของกล้วยของเราได้เลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีขวดโหลแก้วค่ะขวดโหลแก้วก่อนเราที่จะนำมาหมักดองอาหารทุกครั้งนะคะเราก็ต้มน้ำร้อนทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาทำกันเลยค่ะเราก็จะนำกล้วยมาปอกเปลือกกันเลยค่ะนำเปลือกกล้วยออกแบบนี้เลยนะคะส่วนตรงที่เปลือกดำๆเขาติดแบบนี้นะคะเราก็จะใช้มีดตัดออกแบบนี้นะคะค่ะพอได้แบบนี้เราก็พักใส่ถ้วยไว้เลยค่ะเราก็จะปอกเปลือกกล้วยให้เสร็จทุกลูกนะคะพอเราปอกกล้วยเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนำส้อมนะคะมาบี้กล้วยของเราค่ะหรือใครมีเครื่องปั่นก็นำเข้าเครื่องปั่นได้เลยนะคะตอนนี้กล้วยของเราก็ละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมทุกอย่างลงในขวดโหลเลยค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นค่ะใส่น้ำ600 ml นะคะลงไปในขวดโหลเลยค่ะเราก็จะคนให้น้ำตาลละลายก่อนค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วค่ะเราก็จะนำกล้วยลงมาหมักเลยค่ะนำกล้วยของเราที่บดแล้วค่ะลงมาหมักใส่ขวดโหลเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ20วันนะคะพอครบ20วันแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงนะคะว่ากล้วยของเราจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงค่ะหรือใครจะหมักดองนานกว่านี้ก็ได้นะคะ15วัน20วันหรือว่า1เดือนขึ้นไปก็ได้ค่ะก็ใครต้องการเปรี้ยวมากก็หมักนานหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวครบ20วันมาดูอีกครั้งนึงค่ะก็หมักครบ20วันแล้วค่ะมาดูกันค่ะว่าน้ำส้มสายชูที่เราหมักจากกล้วยหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะค่ะกล้วยของเราก็จะแข็งๆแบบนี้นะคะพอเวลาเราเอาช้อนกดค่ะเขาก็จะเป็นแข็งๆแบบนี้นะคะสังเกตดูค่ะว่าน้ำส้มสายชูของเราค่ะเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะค่ะตรงก้นขวดหรือว่าก้นโหลแบบนี้นะคะเขาก็จะแยกค่ะส่วนที่เป็นกล้วยเขาก็จะเป็นเนื้อแข็งๆแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะแยกส่วนน้ำกับเนื้อออกมาใช้ค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะคะค่ะส่วนเนื้อถ้าเนื้อเขาเหลือแบบนี้ค่ะเราก็สามารถเติมน้ำตาลแล้วก็น้ำลงไปอีกค่ะก็จะทำได้อีกประมาณ1รอบค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมากรองเอาเฉพาะน้ำกันเลยค่ะเราก็จะกรองลงไปแบบนี้เลยค่ะ
พอเรากรองเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติของน้ำส้มสายชูที่เราหมักจากกล้วยกันเลยค่ะว่ารสชาติของเขาจะมีรสชาติแบบไหนค่ะเดี๋ยวเพ้นจะชิมให้ดูนะคะก็จะมีรสหวานแล้วก็เปรี้ยวกลมกล่อมค่ะไม่เปรี้ยวดูดจนเกินไปนะคะเราก็จะนำน้ำส้มสายชูที่เราหมักจากกล้วยนี่ค่ะมาปรุงอาหารนะคะตามชอบได้เลยค่ะเป็นแกงหรือว่าจะเป็นผัดไทยก็ได้ค่ะหรือว่าใครต้องการเอามาชงดื่มผสมน้ำดื่มก็ได้นะคะเป็นน้ำอุ่นหรือว่าน้ำสะอาดที่เราดื่มกันค่ะก็จะช่วยระบายได้ดีด้วยนะคะค่ะก็จะมีความหอมๆค่ะอร่อยมากเลยนะคะค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนำมากรองใส่ขวดและเก็บไว้ทานได้เลยนะคะนำกล้วยค่ะมาใส่ขวดโหลแก้วแบบนี้นะคะเพื่อจะกรองเอาส่วนน้ำของน้ำส้มสายชูที่เราหมักจากกล้วยนี่ค่ะกรองไว้อีกรอบนึงค่ะเราก็จะปิดฝานะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้น้ำส้มสายชูที่หมักจากกล้วยค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ